ความแห่แห่ความคึกคักเนี่ยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ารอบนี้ตำรวจต้องลงมาแล้วลงมาขอจัดระเบียบเพราะว่าคนไปไหว้พี่สาวตลอด24ชั่วโมงแล้วเกิดอะไรขึ้นรถติดรถติดกันสนั่นหวั่นไหวย้อนไปดูอีกทีนี่คือร้าน B Story Garden Cafe นะครับอยู่เขาเรียกว่าเลียบทางด่วนรามอินทราแต่จริงๆคือทางนี้คือซอยประดิษฐ์มนุธรรม23ลาดพร้าวฮะมีลูกเล็กเด็กแดงผู้หลักผู้ใหญ่ยืนมารอไหว้แล้วต่อแถววนไปวกมาวกมาวนไปประมาณสัก1กิโลมารอไหว้พี่สาวใต้ต้นโพศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่หน้าร้านอาหารเฮ้ยฝนตกเหรอใช่บางวันเนี่ยมีฝนตกด้วยแต่คนไม่กลัวฝนบ่ยัดนะลุยฮะลุยตากฝนรอไหว้พี่สาวกันยกใหญ่อยู่จริงๆคือปากซอยประเสริฐมนูนกิจปริมนูนธรรม23ถึง25และข้างๆมีแม่คงแม่ค้าตั้งของวงของไหว้ซื้อได้เลยแถวนี้ไม่ต้องมานะฮะไม่ต้องติดตัวมามาซื้อแถวด้านหน้าก็ได้ครับแต่เมื่อเวลาประมาณสัก3ทุ่มที่ผ่านมาคุณเอกเนี่ยแกเป็นเจ้าของคาเฟ่คุณเอกก็ไลฟ์ให้เฮ้ยใช่ในเงินป่ะเนยเงินคุณเอกอยู่ข้างหน้าพี่เนยเงินกับครูเบียร์อยู่ข้างหลังเพราะว่ามาแก้บนกับพี่สาวด้วยเนื่องจากก่อนหน้านี้มาขอบนบานศาลกล่าวไว้แล้วยอดขายปังพอยอดขายปังก็เลยมาแก้บนพี่เอกก็เลยจัดให้ไว้เรียบร้อยเลยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการคนก็มารองานเลี้ยงแถวนี้ประมาณสัก 30-40 คนก็มีการไลฟ์และที่สำคัญการไลฟ์ที่เนยเงินกับครูเบียร์มาเนี่ยเห็นตัวเลขด้วยเราก็พยายามมองตัวเลขมองไม่เห็นเหมือนกันฮะนี่คือความคึกคักที่ยังคงเกิดขึ้นกับพี่สาวกระแสยังคงค่อนข้างแรงอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ตำรวจบอกกระแสแรงก็แรงไปแต่ตำรวจมีหน้าที่ในการจัดระเบียบการจราจรเพราะว่าทุกวันนี้มีคนแห่แหนกันมาไหว้พี่สาว24ชั่วโมงตอนเช้าก็มีกลางวันแดดเปรี้ยงๆก็มาเย็นๆก่อนเลิกงานก็มีด้วยมืดๆค่ำๆก็มีเช่นกันถ้าเป็นแบบนี้รถมันจะติดตลอด24ชั่วโมงขอความเห็นใจในฐานะที่เป็นตำรวจโชคชัยสน.โชคชัยตำรวจที่ดูแลในพื้นที่ขอความกรุณาแบบนี้ขอให้พี่ๆที่อยากจะมาไหว้พี่สาวเนี่ยจัดระเบียบ2รอบรอบแรกก็คือ9โมงเช้าถึงช่วงบ่ายฮะ9โมงถึง13นาฬิกานั่นรอบเช้าส่วนรอบเย็น20นาฬิกาถึง24นาฬิกา2ทุ่มมาหรอ2ทุ่มประมาณสัก2ทุ่มถึงเที่ยงคืนเอาเป็น2รอบแบบนี้ก็แล้วกัน9โมงเช้าถึงบ่าย2ทุ่มถึงเที่ยงคืนมีผลยังมีแล้ว มีตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะฮะขอความเห็นใจนะครับจากตำรวจสน.โชคชัยนะฮะ